ตอนนี้นะคะเราอยู่กันตรงแถวเขตหลักสี่เนาะก็คือบริเวณตรงหน้าวัดหลักสี่แล้วเรากำลังจะไปขึ้นสะพานลอยกันว่าสำรวจว่าตรงบริเวณเนี้ยสะพานลอยมีความสว่างทั่วถึงหรือเปล่าแล้วก็ไปดูซิว่าหลอดไฟเนี่ยมันมีหลอดไหนที่มันแบบชำรุดบ้างเดี๋ยวเราลองขึ้นสะพานลอยอย่างเงี้ยค่ะคือว่าก็ทำให้มันสว่างหน่อยค่ะบางทีจะได้เดินแบบสะดวกหน่อยค่ะบางทีเรามาคนเดียวมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะมันก็มีติดดับๆบ้างคือจริงๆมันก็น่ากลัวอยู่เพราะว่ามันเป็นทางยาวแล้วก็คือฝนมากตรงนั้นอ่ะมันจะมืดตลอดแต่ว่าใช้เส้นทางนี้คือเดินทางกลับบ้านทุกวันคือหนึ่งช่วงหน้าฝนไฟฟ้าบนสะพานไม่ติดแต่ไม่ทั่วถึงป้ายรถเมล์แทบจะไม่มีไฟเลยใช่ตรงนี้มันก็โอเคอยู่แต่ว่าไฟมันไม่สว่างเห็นป่ะถ้าเป็นคนไร้บ้านจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยมายุ่งแต่คนที่น่ากลัวก็คือคนที่เดินสวนไปสวนมาคือจะมีคนจรจัดขึ้นมาบางทีก็จะอยู่ช่วงนี้มืดๆช่วงที่สว่างเขาจะไม่อยู่แล้วจะอยู่บางทีคือจุดนี้กับจุดปลายสะพานจะมีทั้งคนแก่ทั้งคนที่เราดูทรงแล้วเรารู้แหละว่าติดยาก็คือใช้วิธีเดินแบบเดินจ้ำอ่ะแต่ก็ต้องชำเลืองหลังบางคืนถ้าดึกมากก็คือในกระเป๋าก็จะแอบมีอะไรนิดนึงเพื่อป้องกันตัวเองส่วนใหญ่พี่จะพกเป็นไขควงแต่คัตเตอร์ใช้กับเครื่องเขียนปกติอ่ะเพราะว่าเราต้องใช้งานทุกวันมันก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เราต้องติดกระเป๋าอยู่แล้วเราไม่ได้ขับดึกรถแต่วันนี้รถมันติดปกติจะกลับประมาณทุ่มหนึ่งก็คนก็จะมีเดินตลอดก็มีบางทีมีคนพวกจรจัดอ่ะมานั่งตามแถวเนี้ยบางทีมันน่ากลัวน่ากลัวจริงๆนะก็กลัวค่ะกลัวแบบว่ามีคนเดินตามหรือเปล่าก็พยายามแบบหันหลังมองบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะใช่ไม่น่ามีแล้วค่ะแต่ว่าถ้าถึงมีมันก็ไม่น่าจะใช้ได้หรือเปล่าเท่าที่สังเกตยังไม่เห็นนะหรืออาจจะมีแต่ว่าเราไม่รู้มุมเขาแต่เท่าที่รู้มาเวลามีเหตุกล้องใช้ไม่ได้มีกล้องหรือเปล่านะอาจตอนนี้ไม่รู้ว่ามีกล้องติดอยู่ไหมอะไรเงี้ยใช่แค่นั้นค่ะถ้าแก้ไขได้มันคงไม่อยู่แบบนี้มานานแล้วอะค่ะพื้นผิวบนสะพานทั้งตัวบันไดแล้วก็พื้นผิวทางเดินลาดก่อนหน้านี้จะมีปัญหาเรื่องการลื่นแต่พอมาทำก็คือเนี่ยอย่างที่เห็นคือฉาบปูนบางๆเพื่อไม่ให้มันลื่นแต่มันก็ยังมีเป็นแอ่งน้ำเป็นอะไรอยู่ซึ่งถ้าเอาจริงๆถ้าคนใส่สัญจรมากกว่านี้คือมันก็ค่อนข้างลำบากเห็นได้ว่าสะพานลอยตรงบริเวณย่านหลักสี่ตรงนี้นะคะก็ที่เดินมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไฟเนี่ยจะชำรุดแทบทุกดวงเลยแล้วก็จะมีบางดวงที่กระพริบซึ่งจากที่ดูตามมุมเสาอีกเนี่ยก็จะไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้เขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นั่นก็เป็นเสียงสะท้อนของคนย่านวิภาวดีรังสิตที่เป็นผู้ใช้ตัวจริงนะครับซึ่งพวกเขาเองก็ต้องการเรื่องของความปลอดภัยไฟส่องสว่างเวลาสัญจรนั่นเองนะครับเพื่อที่จะทำให้ในช่วงยามค่ำคืนนั้นตัวเองสามารถที่จะเดินทางใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยนอกจากนโยบายเมืองปลอดภัยของผู้ว่าชัชชาติแล้วนะครับที่เตรียมจะมีการแถลงความคืบหน้านโยบาย2ปีในครั้งนี้เนี่ยลองมาเช็คแนวทางแล้วก็ความคืบหน้าในการทำงานครึ่งทางของผู้ว่าชัชชาติกันหน่อยนะครับจาก226นโยบายในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งมีทั้งนโยบายนะครับที่ไม่ได้ไปต่อแล้วก็นโยบายที่บอกว่าจะยังคงเดินหน้าทำกันต่อไปโดยในปี2567นี้นะครับก็จะมีนโยบายอะไรบ้างที่ไม่ได้ไปต่อหรือว่าไปต่อไม่ได้นะครับลองมาดูอันแรกนะครับเกี่ยวกับนโยบายที่ไปต่อไม่ได้ครับ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดรถลดติดด้วยจอดแล้วจอดนะครับอันนี้ไม่สามารถที่จะทำต่อเนื่องได้นะครับโดยให้ความเห็นว่ายังหาพื้นที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาอาคารจอดรถนะครับนโยบายร่วมกับเอกชนในการจัดหาแท็บเล็ตให้กับนักเรียนใช้ในช่วง Study From Home ครับเนื่องจากขณะนี้เด็กๆหลายคนในพื้นที่ของกทม.นั้นไม่ได้ Study From Home กันแล้วนะครับแต่ว่าทางกทม.เองก็ได้ริเริ่มโครงการครับในการที่จะจัดหาแท็บเล็ตนะครับให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็รวมถึงแล็ปท็อปด้วยให้ได้ใช้เรียนกันซึ่งก็นำร่องไปแล้ว17โรงเรียนนะครับและกำลังขยายไปอีก111โรงเรียนด้วยกันและอีกหนึ่งนโยบายที่ไม่ได้ไปต่อครับก็คือการพัฒนาห้องสมุดและการเรียนรู้เคลื่อนที่ครับที่ทางกทม.นั้นเขาได้ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนครับแล้วก็ประเมินว่าแนวคิดห้องสมุดเคลื่อนที่เนี่ยไม่มีความต้องการจากประชาชนครับแต่ก็พยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาบ้านหนังสือที่มีกระจายอยู่ในชุมชนต่างๆแทนครับส่วนนโยบายนะครับที่กทม.ตั้งเป้าจะทำได้ในปีนี้มี2ประเด็นด้วยกันนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตณเดือนพฤษภาคม2567ซึ่งก็เป็นสิ่งที่สานต่อจากที่ริเริ่มทำกันไปแล้วอาทิเช่นการพัฒนาถนนสวยตั้งเป้า 131.50 กิโลเมตรดำเนินการแล้ว 83.74 กิโลเมตรหรือคิดเป็น 63.68% ครับปรับปรุงทางเท้าตั้งเป้า 322.11 กิโลเมตรดำเนินการแล้ว 4.33 กิโลเมตรหรือว่าคิดเป็น 1.34% ครับการติดตั้งซ่อมไฟส่องสว่างตั้งเป้า 32,078 ดวงดำเนินการแล้ว 23,029 ดวงคิดเป็น 71.79% แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมตั้งเป้า 127 จุดดำเนินการแล้ว 91 จุดคิดเป็น 71.65% นะครับและการขุดลอกท่อตั้งเป้าเอาไว้ 4,260.43 กิโลเมตรดำเนินการไปแล้ว 2,648.83 กิโลเมตรหรือว่าคิดเป็น 62.17% นั่นเองครับยังรวมไปถึงนโยบายอื่นๆอีกด้วยนะครับอย่างนโยบายเมืองที่อบรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้นเห็นได้จากปีที่แล้วครับมีไพรคลินิกกว่า10กว่าแห่งเลยนะครับขณะที่ปีนี้มีการเพิ่มเป็น24แห่งในระบบบริการสาธารณสุขกรุงเทพนอกจากนี้ก็ยังมีการให้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมบางกอกพรายด์2024ต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่1มิถุนายนด้วยซึ่งที่กล่าวมานี้ยังไม่ใช่ทั้งหมดที่ตั้งเป้าเอาไว้ครับแต่มีอีกหลายสิ่งที่ทางผู้ว่าชัชชาติต้องทำต่อในอีก2ปีที่เหลืออยู่ครับส่วนเรื่องใหญ่ของกรุงเทพก็คงหนีไม่พ้นปัญหาหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวครับโดยกทม.ได้ชดใช้ไปแล้วในส่วนของ E&M หรือตัวระบบวงเงินประมาณ 23,000 ล้านบาทขณะที่ยังเหลือส่วนของ O&M หรือค่าเดินรถที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองวงเงินประมาณ 27,000 ล้านบาทครับนอกจากนี้กทม.ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการออกแบบการบริหารจัดการรถไฟฟ้าโดยมีความพยายามวางแผนนะครับที่จะหาทางลดต้นทุนในการจ้างเดินรถเพื่อให้ค่าโดยสารของประชาชนลดลงให้ได้มากที่สุดส่วนอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีครับก็คือฝุ่น PM 2.5 ครับแม้จะมีความร่วมมือจากหลายหน่วยงานแต่กทม.ก็ต้องแบกรับกับปัญหานี้อย่างหนักเนื่องจากกระทบสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนเมืองกรุงเทพจึงได้วางแผนออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับอย่างแรกครับก็คือโครงการนักสืบฝุ่นสืบหาแหล่งกำเนิดของฝุ่น PM 2.5 อีกทั้งยังพัฒนาระบบพยากรณ์เพื่อให้สามารถคาดการฝุ่นได้ล่วงหน้า3วันร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนะครับมอบโปรโมชั่นและส่วนลดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองอากาศการตรวจแหล่งกำเนิดฝุ่นต่างๆโครงการห้องเรียนปลอดฝุ่นดำเนินการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กอนุบาล 1,740 ห้องเรียนนอกจากนี้ยังเปิดศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจและคลินิกมลพิษทางอากาศใน6โรงพยาบาลเพื่อที่จะรองรับผู้ที่รับผลกระทบจากฝุ่นอีกด้วยนะครับซึ่งจากการทำงานมาตลอด2ปีคุณผู้ชมประเมินเห็นการทำงานของผู้ว่าชัชชาติเป็นอย่างไรกันบ้างครับเรียกได้ว่าในกรุงเทพมหานครนั้นมีปัญหามากมายหลากหลายภาคส่วนที่จะต้องเข้ามาทำงานแล้วก็เดินหน้าต่อไปในอีกครึ่งทางที่เหลือด้วยนะครับซึ่งก็หวังว่าจะมีความคืบหน้าตามที่ได้หวังกันเอาไว้นะครับ